วัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะก็เป็นคลิป EP ที่2แล้วนะครับสำหรับการมาดูบั้มของพี่ฟิล์มคลิปแรกคือยาวมาก20กว่านาทีคือไม่ไหวอ่ะถ้าถ่ายหมดเพราะว่าต้องมีเป็นชั่วโมงนะน้องๆคงไม่จบแน่นอนงั้นเรามาตามดู EP ที่2กันละกันนะพี่ฟิล์มบอกว่าเกือบหลับเมื่อกี้เยอะจัดนะง่วงมากแล้วเนี่ยจีจี้บอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูรอได้ถึงหนูจะง่วงขนาดไหนเมื่อกี้หลับไปแล้วนะรอบนึงแล้วก็ตื่นใช่เหรอครับเพราะพวกเราเสียงดังใช่ไหมลูกใช่มาพี่ฟิล์มนำเสนอต่ออะไรครับผมมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเหมือนบั้มมอนสเตอร์อันแรกนะคะที่ฟิล์มได้มาอันนี้ซื้อที่สยามนี่นะคะดูหน้าเขาก็คือแบบเพิ่งเดบิวต์แรกๆนะคะมาไกลมากนี่ดูหน้าดิจะไม่เหมือนบั้มเมื่อกี้อ่ะดูนี่นะคะหน้าแบบโอ้โหเพิ่งแต่งตัวอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบั้มของมอนสเตอร์คือมอนสเตอร์จะเยอะมากอันนี้คืออะไร คอยเชียร์อยู่ด้านหลัง ต่อไปนะคะเป็นมอนสเตอร์มินิอัลบั้มนะคะนี่อันนี้จะเป็น Flower ดูดิในเพลงเนี้ยคือแบบเพราะมากดูนี่นะคะนี่คือไม่ได้มีแค่บั้มนะเดี๋ยวฟิล์มจะให้ทุกคนดูการ์ดที่ฟิล์มเก็บด้วยตามเก็บด้วยใช่มีทีเอสพี่มี BTS พี่มี Monster X นี่ฟิวไม่ใช่ไม่มีนะหรอแบบที่มันเป็นการในบั้มอ่ะมีมีมั่วมาต่อยกเขาคือใครพี่มั่วอีกแล้วไม่รู้เกินนะมั่วอีกแล้ว Innocent World นะคะกับสองอันนี้มันมาด้วยกันนี่แบบนี้แบบนี้นะคะทุกคนสีขาวกับสีน้ำตาลด้านในก็มีแผ่นแล้วก็มีอัลบั้มเป็นรูปแบบนี้นี่นะคะโอ้โหไวละอ่อนมากอ่ะอีกอันนึงก็คล้ายๆกันนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับ2บั้มต่อไปยังมีอีกอันนี้ต่อกันเหมือนกันออกมาเป็นสัญลักษณ์นะคะ Monster X แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะนี่เลขประมาณเท่าไหร่พี่ฟิวอันนี้น่าจะ200 200น้องฟิวนับได้มีประมาณกี่อันแต่อันบางอันอ่ะ 5-600 เลยนะนั่นหนักเข้าไปอีกน่าอย่างไอ้สี่อันนั้นอ่ะ6หลายพันอยู่โอ้โหพี่ฟิวมีครบน้องฟิวเราเพิ่งจะได้รู้วันนี้เองใช่แล้วตอนนั้นฟิวสั่งเป็นบั้มเต็มอ่ะบั้มเต็มแบบมีการ์ดมาให้อ่ะไม่ใช่บั้มเปล่าที่200เงี้ยแต่บั้มเต็มมีการ์ดก็ประมาณ500ได้มั้งอันละ 2,000500นิดๆทุกอันเลยฟิวมาดูต่อของอันนี้นะคะที่ฟิล์มได้โชว์ไปก็ด้านในฟิล์มไปตามหาที่ตรงหนังสือตรงนี้เป็นโฟโต้บุ๊กตรงนี้เป็นฮยองวอนด้วยนะแล้วไปตามหาแผ่นมาเองอีกมีให้เป็นหน้าเขาแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบนี้เช้าหนึ่งเจอพี่เขาฟิล์มจะบอกเขาว่าโหสลังเฮค่ะก็เคยเจอแล้วที่คอนเสิร์ตแบบใกล้มาเขาฟิล์มลงหลุมบัตรแพงสุดแล้วก็เจอเขาใกล้มากชอบมากแล้วแบบลูกเขาเต็มโทรศัพท์ไปตอนไปคอนเสิร์ตอ่ะชอบพ่อพ่อจะแล้วก็ชอบนะถ้าสมมติใช่ไหมเราไม่ได้ชอบเขาหน้าจะประมาณแบบเนี้ยแล้วได้ยินคนที่แบบคนที่พูดชอบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเวลาฟิวชอบแบล็คพิงก์นั่นแหละเออค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฮยองวอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าฟิล์มหาซีดีไม่ได้ก็เลยเอาเป็นวอนโฮนะคะที่เขาเป็นคู่จิ้นกันแล้วก็ข้างในอันนี้จะน้อยนิดนึงเพราะว่าเขามี2ฝั่งไงกับฝั่งนี้ด้วยที่เป็นรูปพยองวอนเดี่ยวๆเลยฟิล์มมีการ์ดเขาที่ใส่ชุดสีนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูที่หลังนะคะอ่ะมาฟิลถือฟิลคือฟิลหันไปเล่นกับกระจกแล้ว หันไปหากระจกแล้วก็คุยกับตัวเองใจเย็นก่อน ขอโทษที่ปล่อยไม่นานอันนี้เขาเรียกปลายยาเหรอไม่รู้หันไปงี้หันไปหากระจกที่อยู่ตรงปลายเตียงแล้วก็เล่นกับตัวเองเอามาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับขอชิ้นเล็กๆต่อละกันก็จะเป็นที่ใส่ตรงแท่งไฟนะคะเป็นชื่อฮยองวอนอันนี้คือฟิล์มได้จากกิจกรรมที่เล่นในทวิตส่วนอันนี้ซื้อตอนไปคอนนะคะอันละ60บาทมั้งนี่นะคะแล้วก็มีพวกโลโมการ์ดนะคะเป็นการ์ดหน้าเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นครบ7คนแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ของแท้แต่ฟิล์มได้มาจากลันชวาแล้วก็มีลิปสติกนะคะเป็นลิปมันนี่นะคะแล้วก็จะมีรูปเขาแถมมาด้วยแล้วก็รูปรวมแบบรวมกันใช่เขารวมกันไปแล้วรอบนึงฟิวอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นลิปมันนะคะ Monster X Lip Care Stick ถามได้เลยพี่ตอนทาลิปติกคิดอะไรอยู่
ก็ปกติก็ทาลิปมันเป็นลิปมันสีขาวนี่ไงเราปากแห้งแบบนี้แล้วก็ไม่ก็แบบคิดถึงพี่เขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงทำไมถึงไม่เราแค่อุดเขาแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะเราไม่ได้อุดหนุนเขาเราอุดหนุนค่ายเขาอ๋อโอเคค่ายได้เต็มๆเลยแล้วเราเสียตังค์เต็มๆเลยนี่อย่างดูดูอันนี้อันนี้ครีมทามือแฮนด์ครีมของโทนี่โมรีนะจ๊ะของหนูก็มีนะเป็นทาทาใช่แต่นี่เป็นหน้าเขาเลยเป็นหน้าเขาฟิวก็มีอย่างเขาด้วยลูกหนูเป็นตุ๊กตาไม่ได้เป็นลูกพี่เขาเป็นทาทาไงเป็นของ BT 21อ๋อที่เป็นลูกหัวใจลูกโน่นนี่นั่นน่ะนะโอเคนู่นนี่นั่นแล้วก็มีลิปสติกอีก2อันค่ายก็ได้เต็มๆอีกละใช่ตอนนั้นซื้อมาครบ7สีมั้ง7สีหรือ8สีอะที่แบบครบของคอลเลกชันเนี้ยแต่ฟิล์มก็พีมาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปขายเหมือนเดิมนะคะเพราะใช้ไม่หมดไงแบ่งให้แม่อันนึงแล้วก็เก็บไว้เอง2อันครับผมใช่มากก่อนพี่ฟิล์มมันบ่อยมากเลยนะพอซื้อเสร็จปุ๊บถ่ายรูปขายเอาก็มาขายแล้วขายไปดีขายถ่ายรูปได้กำไรอ่ะแล้วก็มีอันนี้ที่สั่งทำเองนะคะเป็นอะคริลิกสั่งทำขึ้นมาแล้วนะกี่เซนไม่รู้อ่ะ18ป่ะหรือ21หรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ10กว่าเซนน่ะทุกคนเนี่ยอะคริลิกแล้วก็มาดูในเกนี้แล้วกันเดี๋ยวบ้างที่เหลือเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่สั่งมานะคะอันนี้เป็นกระจกมินฮยอนเป็นแฟนอาร์ตไงฝั่งนี้กระจกแล้วก็อันนี้ของแท้ที่ไปสั่งมาอันละ 2-300 น้องฟิลอันนี้เป็นเข็มกลัดฮยองวอนอันนี้เป็นรูปที่ได้มาอันนี้ของแท้นะแล้วก็มีรูปแฟนอาร์ตนี่อันนี้ที่ฟิล์มบอกว่ามันเป็นการ์ดที่ฟิล์มสั่งมาเป็นเซตจากสติกเกอร์แล้วก็เทปอันนี้เป็นของแท้โทนี่โมลี่กับรูปนะคะอันนี้โอ้โหเยอะแยะจังอันนี้รูปสติกเกอร์แล้วก็อันนี้รูปเซตของแท้เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็รูปที่ปิ้นมาหรือว่าเขาให้มานะคะเยอะแยะไปหมดในเนี้ยประมาณเนี้ยทุกคนสำหรับในเกนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการ์ดที่ไม่ใช่วง Master X นะคะแต่ว่าเป็นวงอื่น พูดหนักไปพี่วงไม่ไหวแล้วเยอะจัดหนูขอนอนก่อนแล้วกันนี่แต่วันนี้น้องฟิวใส่เสื้อเหมือนพ่อเลยนะตื่นกันแล้วแน่แน่ฟอมโอ้ยช็อตนักบอกเลยเจ็บเหมือนตรงนั้นจะมีที่เกี่ยวปะเกี่ยวประมาณปะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ต้องส่องกับตรงที่เป็นพื้นสว่างนะถึงจะเห็นถ้าไม่ใช่พื้นสว่างอ่ะมันก็จะมองไม่เห็นนะคะไดควานลินกับมินฮยอนแล้วก็จะมีการ์ดฝั่งนี้อันนี้ของกอเซเว่นที่มันอยู่ในบัมนะคะฟิล์มก็ยังมาเก็บในการ์ดนี่นะคะได้แจ็คสันจินยองนี่ยุกยอมอันนี้ของ NCT ที่ได้มานะคะมินฮยอนอันนี้ชันยอนบัมแบมอันนี้มากับตุ๊กตาแล้วก็หมดแล้วสำหรับนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นของ BTS นะคะ Love Yourself คือฟิล์มตามเก็บไม่หมดนะที่จริงมันมี12บัมฟิล์มได้มา3บัมใช่แต่ฟิล์มเก็บมาแค่นี้ฟิล์มเอาเป็นตัวย่อตัวแรกก็คือ Love Yourself แค่นี้นะคะก็เลยได้มาทั้งหมด3อันเปิดผ่านๆให้ทุกคนดูแล้วกันเพราะว่าด้านในมันมีของด้วยก็คืออย่างเนี้ยเป็นสติกเกอร์นี่โอ้ทำไมหนูไม่เห็นทำไมหนูไม่เห็นเนี่ยอันนี้ของแท้แล้วก็มีแผ่นซีดีนะคะเปิดเพลงฟังเพลินๆแล้วก็รูปในอัลบั้มด้านในจะเป็นแบบอย่างนี้เห็นไหมสีสดมากนี่นะคะแบบนี้อ่ะหมดไปแล้วสำหรับอันแรกอันที่สองอันนี้เป็นเทียนะคะนี่ชื่อตรงนี้แล้วก็มีแผ่นมาให้แต่ละอันเขาดีไซน์ไม่เหมือนกันแต่ว่าด้านในจะเป็นเหมือนลายเซ็นเอามาต่อกันจะสวยมากอันนี้จะเป็นแบบนี้สแตนดี้นะคะของแท้เหมือนกันฟิล์มก็ได้มาในนี้แล้วก็รูปด้านในนี่ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเหมือนพวกชื่อเพลงคนทำเพลงนี้ oh. อันนี้เป็นเธอแล้วก็มีแผ่นซีดีด้านในอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์รูปดอกกุหลาบนะคะพอต่อกัน6บั้มอ่ะจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเพราะว่าหน้าปกก็เป็นรูปดอกไม้แหละเห็นปะนี่ด้านในถุงชมพูไหนอะไหนอ่ะเนี่ยนี่ใช่นี่เรียกถุงเหรอมีซองไหมมันเป็นเหมือนโน้ตเองฟิล์มถุงหนูก็มองถุงไหนโอ้ถึงกับแอบเลยเขินไม่หมดเลยคลิปนี้มาต่ออันนี้ได้มาเป็นบั้มเปล่านะคะที่พี่ใน IG เขาส่งมาให้นี่นะคะแต่ว่าเราได้โชว์การ์ดไปแล้วที่ฟิล์มได้เป็นการรวมเป็นวันวันนี่นะคะโอ้โหเรียงมาเลยนะก็ยังจำชื่อได้ไม่หมดคือไม่ได้ดูนานฟิล์มก็จะลืมชื่อนะคะจากเมื่อก่อนที่จำได้ตอนนี้ลืมไปแล้ว
ดูง่ายมากเพราะว่ามันมีหลายคนนะแล้วก็อันนี้ที่บอกนะคะเป็นออลบั้มแบบนี้มินทยอนกับไลควานลินอันนี้ได้มาบั้มละ600นะคะแต่ว่ามันเป็นออลแบบว่าก็คือเป็นเขาทั้งหมดอะไรเงี้ยแบบพวกของที่ได้ฟิล์มก็แบบไปตามเก็บมานะคะมาสุดยอดเป็นไงล่ะคนอื่นคือแบบอิจฉาบอกเลยนี่อันนี้หน้าปกอันนี้คือออกมาดีมากนะคะคือแบบฟิลถ้าพ่อทำบ้านมองมาขายมีคนจะซื้อไหมบ้านหน้าพ่อนะพ่อเป็นยุก้าเป็นทยอยให้ป้ายุ90ซื้ออะไรนะฟิลให้ป้ายุ90ซื้อกับฟิลนี่โอ้คำพูดกับจ๋าจิ๊ก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 พ่อรู้แล้วว่าทำไมเวลาพี่ฟิล์มไปโรงเรียนแล้วแบบไม่ค่อยจำแล้วก็ว่าจะจำอย่างนี้เออคือแบบเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะหัวสมองหรือว่าเขาเรียกอะไรนะความจำ 95% อ่ะจำบ้ามหมดแล้วอีก 5% การเรียนหายหมดเลยมันไม่บอกแค่หน้าบ้ามไงก็ใช่เหรอแล้วก็เมมโมรี่เต็มหมดแล้วหรือไม่ 5% ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เพนทากอนนะคะมันมี2สีมั้งเป็นสีทองกับสีเงินฟิล์มเอาสีเงินมาก็ไปตามหามานะคะแบบนี้เขาจะใส่ชุดเหมือนแบบเป็นคู่เป็นคู่แฝดแบบเนี้ยนะอุ้ยมีการ์ดด้วยนี่การ์ดได้ใครคะจำชื่อไม่ได้วงเนี้ยนี่นะคะนี่ไงจำฮุยกับอีดอนได้แต่ว่าอีดอนออกไปแล้วนะคะใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วนี่พี่ฟีนมีโอกาสที่จะขายไหมของเซตนี้มีนี่พี่ฟีนเคยซื้อแบบนี้ซ้ำมาด้วยแล้วก็ขายขายเท่าไหร่ขายไปราคาที่ได้มาเลยมันขายง่ายไหม400-500ง่ายนะเราก็แค่ใส่แท็กแล้วใครเห็นแบบคนกำลังตามหาอยู่เราก็นะทักไปหาเขาหรือว่าเมนชั่นไว้เดี๋ยวเขาก็ทักกลับมาแล้วก็ต่อราคาแล้วก็นู่นนี่นั่นเนอะต่อราคาไม่ใช่เชิงต่อราคาแบบว่าส่งฟรีอะไรเงี้ยส่วนอันนี้เป็นบั้มที่ฟิล์มรู้จักเพลงชายนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นน้องกบอ่ะที่พ่อเคยโหลดพ่อโหลดอ่ะเพลงกบอ่ะนี่โหหน้าใสไร้สิวทุกคนเลยตัดภาพไปที่หน้าพ่อชอบหุ่ยเหรอประมาณนี้สำหรับอัลบั้มสีเขียวอันนี้นะคะแล้วก็อ่ะมาต่อที่โมเดลก่อนแล้วกันโมเดลนี้จะเป็น V หาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามห้างแบบห้างที่มีชั้นของเล่นอ่ะมันน่าจะมีขายนะคะอันนี้ตัวละ600หมดเลยนี่นะคะมีทั้งหมด7คนฟิล์มก็ V มานะน่ารักมากรู้จักคนเดียวรู้จักทุกคน อ่ะยาสีฟันฟิล์มนี่หลายกาจริงๆเออใครจะเหมือนฟิล์มว่ะติดตามแรกๆก็รู้จักคนเดียวแล้วก็แบบไม่รู้ชื่อคนอื่นอ่ะไม่จำได้เออพี่จำตั้งแต่แรกแล้วยาสีฟันก็ซื้อของใครมินฮยอนวันวันต้องอุดหนุนเขาถึงแม้กระทั่งยาสีฟันเลยอ่ะใช่คุณไปสั่งมาจากไหนเนี่ยสั่งมาจากในจีอะไร120มั้งโอ้โหยาสีฟันโอ้ยกลิ่นมิ้นท์ได้หอมนี่นะคะอ่ะกลิ่นมิ้นท์แรงแล้วเหรอเมื่อกี้ดึงขึ้นมาเพิ่งรู้กลิ่นมิ้นท์เราใหญ่ดูแต่กล่องไม่เคยใช้ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นธงนะคะที่ฟิล์มให้ดูกล่องคู่กันคู่กันที่จริงฟิล์มมี3อันนะแต่ว่าขายไปอันนึงแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งส่งไปวันจันทร์อันนี้คู่กันคู่กันอืมนี่ไงพอดีเลยคู่กันแบบนี้นะคะที่จริงมีอีกอันนึงใส่มงกุฎแต่ว่าฟิล์มเพิ่งขายไป300ใช่ใช่หนูเคยเห็นนี่นะคะพยองวันทั้งคู่เลยเป็นธงวางไว้ตรงใกล้ๆชั้นหนังสือที่เอาไปเรียนนั่นแหละก็แบบก่อนไปเรียนก็ยังมีกำลังใจข้ออ้างป่ะข้ออ้างป่ะต่อไปอันนี้ของที่ได้จากตอนไปคอนเสิร์ตนะคะของแจกนี่มีน้องคนนึงรู้จักนะคะติดตามอยู่แล้วเขาก็ให้อันนี้มาอันนี้จะเป็นแผ่นซีดีแล้วก็ของเยอะแยะไปหมดเลยดูดินี่นะคะเนี่ยของที่เขาเอามาแจกกันหน้าคอนอ่ะคือแบบฟิล์มเคยเอาออกมามันเยอะมากเลยนะชิ้นเล็กๆยิบย่อยดูดิโอ้โหน่ารักไปหมดเลยนี่นะคะโอ้เนี่ยฟิล์มก็เอาไปทำแจกกับเขาเหมือนกันใครให้มาฟิล์มก็แจกโอ้โหนี่ผ่านไป10กว่านาทีแล้วพี่ฟิล์มยังรีวิวไม่หมดเลยค่ะน้องฟิล์มทำไมเยอะจังยังเหลืออะไรอีกครับเนี่ยพี่ฟิล์มเห็นตุ๊กตาที่วางอยู่งี้ปะเนี่ยยังเป็นของติ่งเลยใช่หรอใช่ตัวสีม่วงก็ฮยองวอนนะคะตัวนี้600มั้ง500หรือ600นั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ราคาพอๆกันเลยมันจีเวอร์หนึ่งกินข้าวได้หลายวันเลยนะเนี่ย600ฮะตัวนี้ก็พันกว่าแล้วอ่ะดูฟิล์มทำหน้าอ่ะมาต่อตัวนี้อ่ะตัวนี้มีไม่ใช่ตัวนี้ไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้ได้จากสำเพ็งตัวนี้ได้จากสำเพ็งไม่ใช่สำเพ็งสำเพ็งไงก็ไปกองไอ้ตัวละ60อ่ะก็ฟิลไปหมดอ่ะ25เหรออ๋อไม่ใช่60ไม่ใช่อีกที่นึงอะไรนั้นที่ซื้อมาหลายๆตัวจำไม่ได้เหมือนกันใช่มั้ยของผมไม่ใช่
ก็คงถูกมาแหละต่อไปเลยครับผมอันนี้ให้ดูเป็นเทปของวรรณวันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเห็นเขาถือกันใน MV แล้วก็มันมีช่วงนึงที่บูมมากเลยนะอ่ะมาดูกล่องข้างๆกันต่อบ่อเยอะจังนี่ไงอันนี้คือซื้อเกินมาเที่ยวมาต่อเสียของเสียของแล้วไม่ขายแล้วครับยังไม่ได้ขายฟิล์มเก็บแผ่นมาไงฟิล์มเอาแผ่นแบบมาไว้เปิดตรงนี้แทนก็เลยไม่ได้ขายอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนแล้วกันบ้อมนี้คือแน่นมากเพราะว่าจะเป็นหน้าคนนี้หมดเลยคนนี้คือใครฮยองวอนอีกแล้วทั้งคลิปเจอแต่ชื่อนี้นะคะจริงๆน่าถ่ายพ่อตอนหนุ่มไม่เถียงแล้วกันเดี๋ยวโดนยึดอันนี้จะเป็นแบบรวมการรวมนี่นะคะการรวมอันนี้ก็การรวมนะคะของชุดเอาแล้วก็จะมาในเซตแบบนี่มงกุฎแล้วก็จะมีคอลเลคชันแบบว่าทำท่าเท่ๆแบบนี้นะคะถ้าสมมติพ่อแต่งหน้านี่เหมือนเลยเห็นอ่ะทำท่าเท่นี่ไงชุดสีเหลืองที่ฟิล์มบอกที่เห็นในอัลบั้มหน้าเขาหมดเลยดูนี่ชุดสองนิ้วสิฟิล์มมาสองนิ้วนี่ติ๊งติ๊งเห็นผมเกือบทุกสีอ่ะนี่นะคะเก็บไว้แบบนี้มีแบบเป็นคู่กับเพื่อนในวงแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบเป็นหัวใจใส่หัวใจมันนมนี่แล้วก็2นิ้วแล้วก็ตอนนี้เพิ่งสั่งมาใหม่อีก2อันกำลังมาส่งเพิ่งได้เล็กเทปเมื่อวานโอ้โหสั่งมากี่วันแล้วคะเพิ่งสั่งมาวันก่อนมันใบละ100จากที่แบบเมื่อก่อนมันประมาณ150ฟิล์มเพิ่งเจอเขาเหลือใบละ100ฟิล์มก็เอาเลยนี่แล้วก็แบบของญี่ปุ่นคือหายากมากฟิล์มก็ไปหามาจนได้เนี่ยอันนี้ได้มากับตุ๊กตาตัวสีม่วงแต่น่าจะเป็นชุดนี้นะน้องฟิล์มพ่อว่าถ้าเกิดพี่ฟิล์มนะของสะสมทั้งหมดเนี่ยหายไปจะทำหนูนับได้หนูจำได้หมดแหละให้มันจริงไม่จริงหนูแบบนี้ยาฟิล์มหวนล้อฟิล์มหวนล้อนี่หนูว่าในนี้หายแน่เลยยาเฮ้ยในนี้คืออะไรพี่ฟิล์มหัวมีตีมโชว์ไปแล้วดูหน่อยเขาโชว์กันไปแล้วไม่ต้องมันเก็บยากนี่แล้วก็มีแบบนี้นะคะที่ไปตามหามาหน้าเขาหมดเลยแล้วก็จะมีแบบแยกนะที่เป็นแบบอันนี้คนอื่นใช่เป็นแบบใสๆหน่อยได้มากับลิฟไงแล้วก็เป็นเมมเบอร์คนอื่นที่ได้มานะคะอยากได้ชอนูหมดแล้วฮะชอนูเดี๋ยวให้มีอยู่ นี่ไงอันนี้คืออะไรอันนี้ของแท้นะอันนี้อันเดียวของแท้ขอบคุณค่ะที่เหลือจะเป็นการดูฟิวก่อนดูหน่อยคลิปนี้น้องฟิวได้ของฝากนะครับ1ชิ้นเนี่ยผ่านไปได้2 EP เพิ่งได้นะมาต่ออันนี้จะเป็นเอ็กโซนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อพี่ที่รู้จักก็ส่งมาให้นะคะเนี่ยมันก็มีอันที่ได้มาบ้างอะไรบ้างไงพ่อนี่ขอเปิดเป็นทรงนี้แล้วกันโอ้โหดูน้องฟิวนอนดูเลยพี่เพมได้อันนึงเขาดูแบบว่าเขาปลื้มปิ่มมากนะเขาได้ตั้งอันนึงแต่พี่ฟิล์มนี่มีเยอะมากน้องฟิวดีใจไหมคะดีใจค่ะได้ตั้งอันนึงเฮ้ยของแท้เลยนะเว้ยใบนึงตั้งหลายร้อยอ่ะน้องฟิวบอกว่าปลื้มปิ่มมากเลยอ่ะได้ตั้งอันนึงนี่ชันยอนแล้วก็มีแบบขาวดำแบบนี้ไคเอ็กโซนี่นะคะอันนี้ดีโอตอนนี้เข้ากลมอยู่เนี่ยเป็นหน้าคนอื่นนี้มาต่อเลยเยอะอ้าวยังมีอ่ะตรงนี้ไงโอ้โหอันนี้อะไรมันแก่ยากอ่ะขอไม่แก่ได้ไหมอันนี้เป็นเซชานได้ครับเซชานเพราะว่ามันเคลือบแบบนี้ไว้ฟิล์มแก่แค่ครั้งเดียวเองก็เลยไม่อยากแก่อีกแล้วก็จะมีโอ้ฝุ่นเยอะจังตรงนี้อันนี้ของ Follow อัลบั้มล่าสุดมั้งฟิล์มก็ไปตามมาบั้มละ150เป็นบั้มเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวมาเก็บการแยกเองไงก็เลยเอาแบบถูกๆมาเพราะว่าไม่ได้พีช่วงนั้นแบบไม่มีเงินพีแบบอันละ400-500ไม่ไหวเอาอันละ150แบบบ้ําเปล่าแล้วเราค่อยมาเก็บพวกการ์ดแยกมันน้องฟิล์มเขาบอกเขาไม่มีตังค์เขาพีทุกวันเลยหนูนั่งดูอันนี้ต่ออันนี้ขอไม่เปิดละกันเพราะมันต้องเอาอันนี้ออกมาแล้วก็จะมีพวกเล่มข้างในอีกอ่ะเป็นบุ๊กเอ้ยเป็นเหมือนอะไรนะเป็นบุ๊กขึ้นมาเป็นหน้าเขาแบบเนี้ยอันนี้ต้องไปตามเก็บแยกนะถ้าอยากได้ใครอ่ะเพราะส่วนเนี้ยเขาสุ่มไงเมื่อกี้มินมุงมินฮยอกแล้วก็เล่มนี่กีฮยอนนี่นะคะเสียงดีที่สุดในวงเสียงสวรรค์อย่างงี้ขอสักฮุกท่อนฮุกสักฮุกตรงนี้แล้วมันเป็นเกาหลีเราไม่ได้ ไ
อ้าวเป็นติ่งได้ไงขอสักตอนนึงมันไม่ได้นิดนึงนิดนึงน้องฟิลก็ได้แล้วหนูไม่เคยฟังค่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วดิไม่เอามันร้องไม่ได้มันเป็นภาษาเกาหลีอ่ะแค่คอได้ก็ดีแล้วคอก็ได้หน่อยๆแล้วเดี๋ยวมันเป็นแกไอ้ตึ๊ดๆแค่นั้นอันนี้ก็เป็นไฮยองวอนนะคะผมยาวไอ้เมก็เขาอยากไว้ผมยาวอ่ะทำไมนี่มีออกตัวแรงโอ้โหเอาก็ฟิวถามว่าใครตอบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไงส่วนอันนี้ก็ให้เอ็มไปดีกว่าไม่อยู่แล้วนี่แบบนี้อ่ะโอ้ยอันนี้ฟิล์มได้มาอันเดียวเพราะขี้เกียจตามเก็บแล้วนะคะมันไม่ไหวแล้วอ่ะเงินหมดก็เลยมีแค่อันเดียวมันเหลืออีก3อันนะคะแต่ฟิล์มได้มาอันเดียวนี่โอ้ยวันโฮผมฟ้านี่นะคะโอ้โหว่าจะตามเก็บแต่ก็ไม่เอาแล้วดีกว่าแค่นี้พอเต็มบ้านแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้บ้ามอะไรอ่ะอ้าวอ๋อ Are you there นะคะงงสับสนเยอะจนจำไม่ได้เนี่ยนี่จะเป็นโทนสีแดงๆแบบนี้เยอะจริงๆอ่ะพ่อก็คิดว่าเยอะเหมือนกันนะอันนี้สีดำออกโทนดำๆหน่อยพี่ฟิล์มหมดจากตรงนี้ยังมีอีกไหมก็มีแค่โปสเตอร์แล้วเหลือโปสเตอร์ต้องเป็น EP ต่อไปแล้วนะครับได้แต่มันไม่ได้เยอะนะพอจริงๆก็ใช่ไงมันไม่กี่แผ่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบพี่ฟิล์มเป็นของชอบพี่ฟิล์มเลยนะครับแล้วก็สะสมไว้เยอะมากถือว่าเยอะไหมฟิล์มเยอะแต่ว่ามีคนเยอะกว่าบางคนเขาทำห้องขึ้นมาเพื่อเก็บอันนี้โดยเฉพาะฟิล์มเคยเห็นแบบโอ้โหชั้นแบบประมาณ10กว่าชั้นนะพอแล้วเต็มทุกชั้นตุ๊กตาครบทุกอย่างโอ้โหค่ายรวยเลยใช่ค่ายรวยเลยเราจนเลยไหนจะต้องเสียค่าคอนค่าของเก็บอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดส่วนอันนี้พ่ออยากรู้ทำไมเขาถึงจริงเพราะชอบศิลปินมั้งไม่มีใครให้ชอบแล้วชอบศิลปินแล้วกันเนี้ยตัดพ่อจังส่วนอันนี้พูดไปหมดแล้วทำไมอ่ะน้องฟิวก็เหมือนกันใช่ไหมน้องฟิวชอบใครในวงไหนBlackpink ชอบใครมากที่สุดชอบพี่โรเซ่เดี๋ยวละค่ะอ๋อชอบโรเซ่ชอบส่วนอันนี้เพื่อนให้มานะเป็นแบบบั้มเต็มด้วยก็อันนี้จะเป็นหน้าศิลปิน7คนแล้วก็อันนี้จะเป็นบั้มแบบนี้ Photo Essay ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันสักบั้มนะแบบนี้แล้วก็อันนี้ว้าว JB ทำเสียงใหม่ว้าวโอ้ว้าวแบบนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วสำหรับบั้มนะใช่แล้วก็ยังมีโปสเตอร์อีกใช่อันนี้จะเป็นปกรวมมันมีช่วงนึงที่ฟิล์มอ่ะก็รับมาขายเหมือนกันรับมาขายด้วยใช่แต่ว่าฟิล์มเก็บปกรวมไว้เพราะว่าถ้าเก็บตามเมมเบอร์ตั้ง7อันนะพ่อก็เลยเอาแบบรวมเห็นหน้าทุกคนจบง่ายๆนี่นะคะแล้วก็ด้านในเป็นภาพรวมเลยสีสันสดใสมากอุ๊ยๆๆลูกใครตกไม่นะรูปยุกยอมตกนะคะมาครับผมตอนนี้นะครับบั้มของเรานะก็ครบหมดแล้วที่พี่ฟิล์มสะสมไว้นะถึงกับเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะรีวิวกันแต่ว่าจำไม่ได้ว่าไหนของแท้ของปลอมอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยโปสเตอร์นี่อันนี้ของแท้เยอะกว่าเดี๋ยวเอานี้ก่อนดูอันนี้ก่อนโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะแล้วไหนบอกมีนิดเดียวดูอีพีต่อไปไหมทุกคนเฮ้ยเหมือนมันโชว์ง่ายๆไงนิดหน่อยพอไม่ใช่พอฟิวจำหน่อยอันนี้วันวันได้มา2อันนะคะอันนี้1อันนี่สวยจริงนะใช่อ๋ออันนี้แจ็คสันได้เป็นของอันเมื่อกี้ของกอเซเว่นโอ้แจ็คสันหวังอ๋อแจ็คสันหวังจิ๊กสันแล้วก็อันอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ได้มาเป็นของมันเองนะคะแผ่นละเท่าไหร่อ่ะพี่ฟิล์มอันนี้มันได้มากับอัลบั้มพ่อไม่ได้ซื้อเลยพี่ฟิล์มพ่อมีกรรไกรไหมตัดตรงกลางตลกโอ้แค่นี้เองสำหรับกล่องนี้นะเฮ้ยมันยังมีอีกเหรอเนี่ยพี่ก็ไม่คิดถึงมันเองเยอะขนาดนั้นมีจำไม่ได้โอ้โหดูกองครับผมเอ้ยอันนี้ของเซชานที่ฟิล์มบอกว่าขอไม่แกะแล้วกันอันนี้ของอะไรของแท้ของปลอมของแท้อัลบั้มสีเหลืองที่พี่บอกว่ามันแกะยากกับพ่อพี่ตอนนั้นให้ดูโปสเตอร์แทนตอนนั้นจะไปกินมานีแล้วเราเจอใช่ใช่ที่เดี๋ยวมอบังกะปิเจอพี่เขาเหรอไม่ไปซื้อไงที่นู่นสวยนะครับสีสันสดใสมากเลยนะใช่เพลง What a Life พี่ฟิล์มก็วันนี้ได้มารีวิวบั้มนะครับของแท้นะคือเยอะมากๆนะครับ
โอ้นอนไม่ได้เลยทีเดียวมันเยอะมากตอนนี้คือลื้อออกมาแล้วเนี่ยปัญหาเดียวพอรีวิวเสร็จปุ๊บพวกเราก็จะไปเราจะไม่ช่วยเก็บนะครับใช่แล้วพี่ก็ต้องนั่งเก็บใช่ครับผมมาสองชั่วโมงเยอะนะพี่ฟิล์มถามนิดนึงพี่ฟิล์มรู้สึกยังไงกับของที่สะสมไว้ชอบชอบมากชอบเก็บแค่เห็นมันผ่านแบบไม่ได้เปิดก็ชอบ ชอบมากที่เสียตังค์อะไรแบบนี้ชอบ ชอบให้แม่บ่น แล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดคนไม่เก็บเขาคงไม่รู้ว่ามีความหมายขนาดไหนใช่ไหมครับใช่มันก็อยู่ที่กลุ่มคนได้แหละอะไรแบบนี้ก็ความชอบส่วนบุคคลอย่างน้องฟิลก็ชอบวงนี้ฟิลก็ชอบวงนี้พ่อไม่ได้ชอบเกาหลีพ่อก็ชอบตกปลาชอบอะไรของพ่อเนี่ยก็แล้วแต่คนไงเข้าใจเข้าใจใช่ไหมแล้ววันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาดูอัลบั้มเกาหลีของฟิลทั้งหมดนะคะหรือว่าของแท้เกาหลีต่างๆเนี่ยที่ฟิลมีก็ให้ดูไปแล้วนะคะทั้งหมด2 EP เลยใช่ใครมาดู EP นี้ก่อน EP 1ก็สามารถกลับเข้าไปดูได้นะคะว่า EP 1เนี่ยฟิลได้รีวิวอะไรไปบ้างนะคะใช่สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย